ี้ยวตอบกูก็เปิดใหม่ก็เรื่องสิน้องเซฟจะตอบก่อนเพื่อนใช่ไหมลูกเปิดใหม่ใช่เปิดใหม่แล้วใช่โอเคครับเอาชื่อพืชก่อนเนาะพืชอะไรลูกบอกมาหนึ่งชื่อครับดอกไม้อะไรนะดอกไม้ดอกดไอมก้อะครไัรบลูกดอกอะไรบอกชื่อด้วยดอกอะไรครับดอกไม้ชลื่อาดอกกุหลาบค่ะเอาชื่อสัตว์ค่ะไก่ไก่สิ่งไม่มีชีวิตค่ะก้อนหินก้อนหินเก่งมากค่ะต่อไปค่ะต้องเล่นเสียปิดไมค์แล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะใครคะบอกชื่อคุณครูได้ลูกใครเปิดไมค์เอ่ยแต่ถ้างั้นคุณครูจะเรียกชื่อนะคะจิรติการค่ะยังอยู่ในห้องไหมคะอยู่ค่ะให้บอกสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชค่ะมาหนึ่งชนิดค่ะต้นไม้ค่ะต้นอะไรคะบอกชื่อด้วยลูกต้นแอปเปิลค่ะแอปเปิลสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ค่ะแมวค่ะแมวสิ่งไม่มีชีวิตค่ะรถค่ะรถนะคะต่อไปค่ะณัฐฐาธิดาค่ะสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชค่ะต้นไม้ต้นอะไรคะต้นมะม่วงค่ะมะม่วงค่ะสัตว์ค่ะหมาค่ะสิ่งไม่มีชีวิตค่ะรถไถค่ะโอ้รถไถโอเคค่ะต่อไปค่ะนิวเยียสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชต้นไม้ต้นอะไรครับต้นกล้วยต้นกล้วยสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ค่ะหมาซ้ำกับเพื่อนแล้วเพื่อนเพิ่งเอาไปเมื่อกี้แมวแมวมีแล้วมีอย่างไรคะสัตว์มีอะไรอีกสุนัขจิ้งจอกนี่ได้นะคะสุนัขเหมือนกันแต่เป็นสุนัขจิ้งจอกนะคะต่อไปค่ะสิ่งไม่มีชีวิตค่ะเมื่อวานนี้นิวเยียร์ไม่ได้เข้าใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะไกด์ให้นิดนึงสิ่งไม่มีชีวิตก็คือสิ่งรอบตัวเราที่ไม่ต้องการอาหารนะคะไม่สามารถเจริญเติบโตได้อะไรที่อยู่ใกล้ๆหนูเราจะได้พบตอนกี่ชั่วโมงคะอะไรนะคะเล่นรถเนี่ยเล่นรถโอเคครับได้ต่อไปค่ะอัธวัฒน์ค่ะป่านนี้ครับครับจริงมีชีวิตที่เป็นพืชครับชนิดของลูกสามเหลี่ยมไม้ครับครับชนิดดอกไม้ดอกอะไรลูกเมื่อวานเดี๋ยวแป๊บนึงตอนนี้ต้องนั่งเรียนด้วยกับพี่เต๋อไหมแกนตามอะไรบ้างคะหนึ่งตามอะไรไม่ดอกอะไรนะสีชมตามลักษณะด้านหนึ่งตามอะไรเรียกกันนิดนึงได้ไหมคะเสียงตอนนี้เสียงกูตีกันลักษณะหางนกยูงค่ะมีกี่ดอกครับหนึ่งสัตว์ค่ะมีที่ตัวให้นั่งด้านเท้าสัตว์อะไรต้นสามเหลี่ยมด้านเท้าของสัตว์อะไรสามเหลี่ยมด้านเท้าสามเหลี่ยม
เหลี่ยมหน้าจั่วสามจระเข้อะไรนะคะหน้าสามจระเข้ครับอันนี้จระเข้แล้วก็สีไม่มีชีวิตค่ะอันที่สองที่คุณครูสอนไปแบ่งพัดลมครับโอเคเก่งมากครับต่อไปเนตรภาค่ะพืชค่ะต้นมะนาวค่ะมะนาวสัตว์ค่ะปลาค่ะปลาถ้าระบุชื่อได้ก็บอกได้เลยนะคะว่าเป็นปลาอะไรอาสิ่งไม่มีชีวิตค่ะหนังสือค่ะหนังสือเก่งมากค่ะต่อไปบ่ายโมงดีดีเขาเรียนได้เขาเรียนแล้วเรียนแล้วเหมือนกันตายตายตายจะไม่มีนะคะอทันชนกค่ะสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชค่ะเปิดไมค์ก่อนเรียนเราไม่มีตัวงานนั่งตอบไม่เจอค่ะอะไรนะคะตอบดีๆลูกนั่งดีๆเดี๋ยวจะตกเก้าอี้ดอกมะลิค่ะสัตว์ค่ะกระต่ายค่ะกระต่ายค่ะต่อไปค่ะสิ่งไม่มีชีวิตค่ะบ้านเก่งมากค่ะต่อไปค่ะปิยธิดาค่ะเพื่อนค่ะบอกชื่อคุณครูลูกชื่อะไรนะคะสับปะรดค่ะอ๋อสับปะรดวันนี้ได้ยินคุณได้ยินเสียงดังกว่าเมื่อวานอยู่อาสัตว์ค่ะยีราฟยีราฟโอ้เก่งมากค่ะต่อไปค่ะสิ่งไม่มีชีวิตดีๆดูตามนะคะสิ่งที่ไม่มีชีวิตอ่ะคุณครูสอนอยู่วิทยาศาสตร์ค่ะเชื่อค่ะอะไรคะเชื่อค่ะเราต้องกินข้าวเที่ยงก่อนเลยเสื้อใช่ไหมคะปิยธิดาสี่ห้าโอเคค่ะพัชนกค่ะพัชนกวันนี้เพิ่งเข้าวันแรกใช่ไหมคะบอกสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชคุณครูมาหนึ่งอย่างลูกลอยใช่ไหมข้อถามหนูหรือเปล่าค่ะลอยค่ะลอยอยู่บุ้งค่ะอะไรนะคะบุ้งผักบุ้งค่ะสัตว์ค่ะพูดดังๆชัดๆอะไรนะคะนกค่ะนกค่ะไม่มีชีวิตค่ะสิ่งไม่มีชีวิตเก้าอี้ค่ะเก้าอี้นะคะใช้ลมไงต่อไปยังไม่ได้ตอบพิชาภาค่ะทันชนกไปไหนแล้วคะนี่ปล่อยเก้าอี้เรียนให้เก้าอี้นั่งเรียนกับคุณครูใช่ไหมเนี่ยลูกไปไหนเอ่ยนั่งดีๆค่ะนั่งเหมือนที่เรานั่งเรียนในห้องนะลูกถ้าเดินบ่อยเดี๋ยวฟังไม่ทันนะคะฟังคำถามคำตอบของเพื่อนด้วยลูกพิชาภาค่ะเปิดนะคะเปิดไมค์เรียกต้นมะพร้าวค่ะต้นมะพร้าวค่ะต่อไปเปิดแล้วค่ะค่ะสัตว์แมวน้ำค่ะแมวน้ำค่ะต่อไปสิ่งไม่มีชีวิตค่ะกบเหลาค่ะกบเหลานะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวครูขอนัทพัฒน์นะคะนัทพ
คะคะได้ยินไหมครับได้เลยนะคะก็ได้ยินครับหาสิสิมีชีวิตที่เป็นพืชค่ะลูกต้นตาลครับโอเคมากครับหาสัตว์ค่ะครับเฮ้ยวัวครับวัวไม่มีชีวิตค่ะไม่มีได้ฟังกันดิคอมพิวเตอร์ครับโอเคครับต่อไปน้องแบงค์ค่ะแค่เขาเด็กคนคนไหนที่ตอบเสร็จแล้วนะคะปิดไมค์ด้วยนะลูกให้โอกาสคนที่ยังไม่ได้ตอบเปิดไมค์ตอบนะคะน้องแมงครับพืชครับต้นมะละกอมะละกอครับสัตว์ค่ะปลาโลมาโลมาสิ่งไม่มีชีวิตโต๊ะโต๊ะค่ะของขวัญค่ะของขวัญของขวัญได้ยินคุณครูไหมคะพืชค่ะได้ยินค่ะค่ะพืชค่ะต้นเงาะค่ะเงาะค่ะสัตว์ค่ะแพนด้าค่ะแพนด้าไม่มีชีวิตค่ะมีนาฬิกานาฬิกาปรวิทยาค่ะโอปรวิชยายังอยู่ไหมคะเกิดใหม่หรือยังคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนขึ้นใหม่นะคะโดนัทค่ะเมื่อวานนี้น้องโดนัทได้ตอบคนแรกๆวันนี้เดี๋ยวให้ท้ายๆเลยให้คิดคำตอบโอเคพร้อมหรือยังคะน้องโดนัทพร้อมแล้วค่ะพืชค่ะต้นไม้ต้นอะไรนะไม่ใช่ต้นอะไรนี่บอกชื่อได้หนิกุหลาบค่ะต้นกุหลาบค่ะกุหลาบค่ะสัตว์แมงมุมค่ะแมงมุมสิ่งไม่มีชีวิตค่ะสายชาร์จชาร์จแสดงว่าอยู่ใกล้สายชาร์จใช่ไหมคะหนูดีดีอ่ะคุณยังไม่ได้เรียกหรออาปรวิชยาค่ะอยู่ไหมคะอยู่ค่ะโอเคค่ะพืชลูกบอกชื่อคุณครูหน่อยต้นกล้วยกล้วยสัตว์ค่ะสัตว์ค่ะไม้ค่ะไม้ค่ะอะไรนะคะม้าลายค่ะม้าลายม้าลายไม่มีชีวิตค่ะขวดน้ำค่ะขวดน้ำโอเคค่ะทันชนกเมื่อกี้ตอบคุณครูหรือยังทันชนกตอบแล้วค่ะเอคุณแสดงว่าคุณจินเช็คผิดคนหรือเปล่าใครยังไม่ตอบคะผมครับผมชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรครับก็บอกคุณครูสิว่าตอนนี้ยังไม่ตอบนะลูกชื่ออะไรคะยังไม่ตอบค่ะ
เดี๋ยวชัดๆลูกชื่อโฟมครับอ๋อน้องโฟมครับลูกบอกชื่อพืชคุณนายตื่นสายครับครับคุณนายตื่นสายสัตว์ค่ะจีราฟจีราฟไม่มีชีวิตครับตุ๊กตาตุ๊กตาอัศดาวุธตอบยังอัศดาวุธยังเอามาเลยครับตอบเลยพืชต้นทุเรียนครับทุเรียนชอบกินไหมโมเดลมองเห็นคุณครูไหมสัตว์คืออะไรลูกมันแต่งงานชื่อมันชื่อมันแต่งงานเห็นไหมเนี่ยเห็นเงาเงาตรงไหนงูครับงูไม่มีชีวิตยังทีวีครับทีวีโอเคครับเต้อยู่ไหมครับโอเคครับบอกชื่อเพื่อนให้คุณครูฟังหน่อยลูกให้เพื่อนฟังด้วยเอาหนึ่งชื่อครับพืชค่ะเปิดไมค์ได้พืชเนี่ยพืชดอกทานตะวันดอกทานตะวันครับทานตะวันน้องตอบแม่ให้คุณแม่ช่วยลูกคุณแม่ช่วยแล้วน้องตอบคุณครูดอกทานตะวันลูกตอบดอกทานตะวันครับเดี๋ยวให้เพื่อนตอบก่อนนะอาศิศิรวัฒน์ครับก็เป็นศิรวัฒน์เดี๋ยวแป๊บนึงครับชื่อพืชครับต้นไม้ครับต้นอะไรล่ะครับลูกต้นบักมี่ครับบักมี่ภาษาอีสานใช่ไหมคะถ้าภาษาไทยเราเรียกอะไรเด็กๆรู้จักไหมขนุนขนุนค่ะเก่งมากวันนี้ได้สองภาษาอีสานและภาษากลางนะคะต่อไปค่ะค่ะศิรวัฒน์ได้ยินไหมลูกครับสัตว์ลูกบอกชื่อสัตว์ลูกเดี๋ยวให้คิดก่อนนะเดี๋ยวกลับไปหาเต้ก่อนเต้ตอบลูกหนูยังไม่ตอบค่ะเดี๋ยวหนูแป๊บนึงนะคะยังไม่ตอบเยอะเลยใช่ไหมคะตอบเดี๋ยวตอนนี้ครูจินจะสอนเพิ่มเติมอีกนิดนึงก่อนคุณครูจะให้เด็กๆตอบตอนท้ายชั่วโมงตอนคุณครูให้ทำใบงานนะคะตอนที่ช่วงทำใบงานเด็กๆสามารถตอบเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ตอบนะคะว่าตอนนี้เราตอบคำถามมา20นาทีแล้วโอเคนะคะเรามาทบทวนสิ่งมีชีวิตอีกรอบนึงนะคะสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรานะคะก็จะมีจำนวนมากมายนะคะเช่นวันนี้เด็กๆนะคะเข้าเรียนมาเด็กๆก็จะได้รู้จักชื่อพืชใช่ไหมคะที่มีหลากหลายเยอะยังมีอีกมากมายนะคะที่เด็กๆยังไม่ได้ตอบคำถามครูนะคะแล้วก็จะมีสัตว์นะคะอีกหลายชนิดเลยใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือมนุษย์นะคะสิ่งมีชีวิตนะคะต้องพึ่งพาอาศัยกันนะคะสิ่งรอบตัวเรานะคะ
ต้องสามารถเคลื่อนที่ได้นะคะสิ่งมีชีวิตนะลูกสามารถเคลื่อนที่ได้ต้องการอาหารและน้ำนะคะอย่างที่สองอย่างที่สามก็คือมีการหายใจนะคะสี่มีการขับถ่ายห้ามีการเจริญเติบโตได้นะคะหกสืบพันธุ์ได้ลูกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่นะคะแล้วก็เจ็ดนะคะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะคะลักษณะทั้ง7อย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะเด็กทันไหมคะลักษณะของสิ่งมีชีวิตทันค่ะทันนะคะทันค่ะทันต่อไปส่วนสิ่งไม่มีชีวิตนะคะที่อยู่รอบตัวเรานะคะที่เราจะสังเกตเห็นได้ง่ายๆก็จะมีเช่นมีดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะถ้าเรามองไปที่ฟ้านะคะก็จะมีก้อนเมฆใช่ไหมคะมีถ้าตอนกลางคืนเราก็จะเห็นดาวใช่ไหมคะตอนกลางวันเราก็จะเห็นดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะมีตุ๊กตาที่เด็กๆชอบเล่นใช่ไหมคะแล้วก็จะมีชายก็คือกระปุกออมสินนะคะสิ่งรอบตัวเรานะคะที่ไม่มีชีวิตนะคะก็จะมีลักษณะที่เราสังเกตได้ก็คือนะคะหนึ่งเคลื่อนไหวไม่ได้นะคะสองไม่ต้องการอาหารและน้ำนะคะสามไม่มีการหายใจ4ขับถ่ายไม่ได้นะคะ5คือติดตัวไม่ได้6สืบพันธุ์และมีลูกไม่ได้7ตอบสนองต่อสิ่งเราไม่ได้นะคะลักษณะนี้เป็นลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเป็นมีดให้มันอันนี้ก็คือถ้าเราเปรียบเทียบนะคะมันก็จะตรงข้ามกันนะคะระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะคะวันนี้ให้ฟังไปกันเด็กๆถ้าเด็กๆเปิดหน้าต่อไปจากที่เราทำเมื่อวานใช่ไหมคะก็จะเป็นใบงานที่จังเลยจะเป็นหน้านี้ใช่ไหมคะรายงานใบที่2สิ่งไม่มีชีวิตนะคะใช้เครื่องคำชี้แจงนะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำก็คือให้นักเรียนวาดภาพระบายสีสิ่งไม่มีชีวิต1ชนิดนะคะและบอกลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตส่วนการบอกลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะคุณครูจะให้เด็กๆบอกเป็นคำพูดนะคะไม่ต้องเขียนอธิบายลงไปข้างล่างเข้าใจไหมคะหรือถ้าใครสามารถเขียนได้ลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตเด็กๆก็สามารถเขียนลงไปได้นะคะ